เธอได้รับรางวัล2ปีซ้อน Asian Television Award สาขา Best Comedy Program อย่าเปิดเถิดเถินนั่นไงมากัดคอฉันทำไมรักเราอย่าเปิดเถิดนั่นไงมาดูดเลือดฉันทำไมรักเราอย่าเปิดเถิดนั่นไงเธอบอกรักฉันใช่ไหมรักจริงๆมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากัดไอ้หยุดคุณแร็กปล่อยคุณมินอาซะแล้วฉันจะร่วมมือกับแกฆ่ามือปราบปีศาจทุกคนความรักนี่มันช่างทำให้ขนาดยอดปีศาจอย่างแกยังทำอะไรโง่ๆได้เหมือนกันเลยเนี่ยฉันว่านะท่านแร็กเหมือนไม่ใช่ท่านแร็กคนเดิมอะข้าเลยค่ะถ้าคุณลืมไปแล้วว่าเรารักกันคุณจำได้แล้วใช่ไหมคะแร็กคูล่าไปคุณน้องค่ะคุณแร็กอย่าไปนะคะคุณแร็กจะเป็นไงบ้างก็รู้เนี่ยคุณมินอาเนี่ยนั่นแหละสิเมียจ๋าจะรู้ไหมเนี่ยเออคุณมินาคุณมินาคะมินาครับเป็นไงบ้างครับเจอไหมครับเป็นไงบ้างเจอท่านแร็กไหมเจอค่ะเจอเฮ้ยอยู่ไหนครับคุณมินาคุณแร็กไปกับคอนแล้วอะค่ะกับลินคอนแล้วอีกอย่างคนแรกก็เปลี่ยนไปแล้วอะค่ะเปลี่ยนไปยังไงวะไปกับลินคอนคนแดกเปลี่ยนไปด้วยอย่าบอกนะว่าคนแดกเป็นเมียของลินคอนไปแล้วอะคนแดกมันเป็นผัวไอ้ลินคอนมันเป็นเมียโอ้ยคือเลยทั้งด่างทั้งกระทิมเลยเพ้อเจ้อเออคุณมินาที่คุณมินาบอกว่าท่านแดกเปลี่ยนไปยังไงอะคะเหมือนคุณแร็กกำลังโดนลิงคอนสะกดจิตนะคะสะกดจิตเฮ้ยลิงคอนท่านแร็กนี่สุดยอดผีดูดเลือดทั้งสองตัวเอาละบันไลแล้วถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะท่านแร็กเป็นผีดูดเลือดเหรอเข้ามาตอนไหนเนี่ยเข้าเนี่ยนะครับผมหลับอยู่นี้ตั้งนานแล้วสรุปแล้วท่านแร็กเป็นผีดูดเลือดจริงๆนะครับคุณมินยาคือว่าคุณแมนทำคุณเซนดี้ดีกว่าค่ะมีนาคุณแล้วนะคะคุณแมนดี้สรุปว่าไงใช่ใช่ไหมแมนฉันว่าแกถามนิตาทีมดีกว่ามันเป็นมือปากอีสานฉันผัดหมูไว้ป่านี้หมูสุกพอดีไปละแมนดี้มิสเตอร์ทีมครับสรุปมันคือยังไงกันแน่ครับเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเลยนะก็คือว่าไปถามกับไปดังเลยแล้วกันนี่ดูก่อนเลยเพราะว่าคือไอเนี่ยท้องปวดมากเลยปวดท้องคุณด่างครับบอกผมว่าเดี๋ยวนี้เลยครับว่าคุณแจ็คเป็นผีดูดเลือดจริงหรือเปล่าไอแมนมันหมดเวลาสำหรับฉันแล้วนะผมตากผ้าไว้นี่ป่านนี้แมวคาบผ้าไปกินแล้วไปก่อนนะครับผมแมวตากเฮ้ยด่างอะไรวะเนี่ยมีรู้ทุกคนเลยว่าท่านแดกจะเป็นผีดูดเลือดจริงแต่ก่อนที่อยู่นะจะมาช่วยเหลือท่านแดกนะหยุดดึกก่อนได้ไหมอยู่ไอเวนหัวเนี่ยก็เป็นหัวท่านแดกนี่โอ้ป่านี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะทั้งมิสเตอร์ทิมแล้วก็ด่าง
ต่างคนก็ต่างเป็นปีศาจทั้งคู่มีพละกำลังทั้งคู่แล้วทำไมจะไม่มีใครสักคนไปช่วยทันแดกบ้างเลยอะฮะโอ้ยแซนดี้อย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นห่วงกันทั้งนั้นแหละแต่เราเนี่ยสู้ไอ้ลิงคอนไม่ได้พลังเราไม่ถึงมันดางผู้ถูกแซนดี้ต้องคิดให้มันเนี่ยดีๆกันก่อนนะคิดให้มันดีๆเออเอ้าแล้วทันแดกล่ะไม่มีใครเป็นหนูทันแดกเลยเหรอไม่รู้แหละยังไงวันนี้ไม่มิสเตอร์ทีมก็ด่างใครสักคนต้องไปช่วยทันแดกแซนดี้พูดมาก็มีเหตุผลก็ใช่ดิเอางี้แล้วกันในฐานะที่ด่างอยู่กับท่านแดกมานานแล้วท่านแดกเนี่ยก็เป็นผู้ยกคุณของด่างด้วยฮ่าไอ้ทิมไปซะก็ไปสิไม่ไปอยู่จะบ้าหรือไงฮะด่างไม่ไอ้ก็มีลูกอยู่เนี่ยเอางี้ก็แล้วกันถ้าเถียงกันมากเกี่ยงกันนักแล้วก็เพื่อความยุติธรรมเอาไงว่ามาเป่ายิ่งชมกันไปเลยใครแพ้ต้องไปช่วยท่านแดกได้ยินไหมแกกับฉันเป่ายิ่งชมกันฉันจะออกกันไกโอเคไหมด่างจะออกกันไกใช่ไหมโอเคงั้นไอ้ก็จะออกกันไกกับยูมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบอกแล้วฉันออกกันไกไม่โกหกต่อไปฉันจะออกกระดาษแล้วนะชัวร์นะเอ้ยโกหกทำไมเราหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอ้ยนะบอกออกกระดาษก็ออกกระดาษต่อไปนะฉันจะออกด่างนี่ตาทีมอุ้ยถ้ามัวแต่ปังชุบกันแบบนี้ท่านแดกได้ตายกันพอดีถ้ามันหาคนชนะหาคนแพ้ยากขนาดนี้แล้วก็ไปช่วยท่านแดกกันให้หมดนี่แหละไปไปให้หมดได้ไปหมดได้แต่ทีเนี้ยไอ้ลินคอนน่ะมันจับท่านแดกไว้ที่ไหนอ่ะใครรู้ไหมนั่นน่ะสิรู้ที่ไหมจะได้เวลาไม่เห็นมาทีแล้วเนี่ยจริงๆได้บนอะไรกันไอ้พวกปีศาจอย่าบอกนะว่าเธอคือมือปราบแซนดี้ใช่แล้วเฮ้ยไอ้ปีศาจพูดปาตัวนี้เลยนะอย่าปากดีมากข้าจะกำจัดแกแควมไม่ต้องทำหน้ามึงเลยข้าก็จะปราบเจ้าเหมือนกันไอ้มนุษย์หมาป่าขนดกพออย่างตลกกันพออย่างสองคนผมเมียมึงเนี่ยเล่นบ้าเลยก็อยากจะดูว่าท่ามันได้ไหมนี่ชั่วโมงนี่จะทำเป็นเล่นได้ไหมเนี่ยตามแผนเลยนะเดี๋ยวฉันสองคนจะหลบไว้แล้วจัดการเลยนะเดี๋ยวพลอยลุงน้องไอ้ลินคอนมันออกมาเจอสร้อยชูสร้อยเลยนะชูเลยมันก็แสดงตัวพอแสดงตัวปุ๊บเราชาร์จเลยโอเคไหมโอเคมันเข้าใจยังเนี่ยเอ้าก็ฟังดิก็ต้องเข้าใจดิโอเคแซนดี้ทำไมอยู่ไม่ต้องกลัวนะไอเลิฟอยู่ไอจะคอยปกป้องอยู่เองโอเคไอเลิฟยูทูไอเลิฟยูทูเฮ้ยเร็วๆตาแดงเดินโซเซใช่แน่ๆชัดเลยมองอะไรจ๊ะน้องสาวมองหน้าแบบนี้อยากมีแฟนแล้วไงจ๊ะแกต้องเจอไอ้นี่แกต้องเจอดีนี่แน่อะไรเนี่ยพี่เจ้ากระเทียมมาขายใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ปราบพิศาจคนเมานี่หว่าโอ้ยไอ้หว่าลูกปราบพิศาจตายกันเถอะไอ้ไอ้ชื่ออะไรไม่บอกให้ยูพูดอีกที
ไม่บอกให้อยู่พูดอีกทีไม่บอกให้พูดอีกทีไม่บอกโอ๊ยทำอะไรวะพี่ทีมทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองเออฉันอยากจะรู้แค่ว่ารังไอ้ปีศาจของไอ้ลินคอนอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนแชร์โลเคชั่นมาดิไม่บอกใจเย็นไอ้นี่ไม้อ่อนเล่นไม่ได้ต้องเล่นไม้แข็งเอ้ยไอ้น้องพี่บอกซะก่อนนะถ้าแกไม่บอกว่ารังไอ้ลิงคอนอยู่ไหนเนี่ยพี่ไม่รับประกันความปลอดภัยของแกด้วยฉันไม่เคยมีพี่หน้าตาแบบนี้ชื่ออะไรวะชื่อจอร์ดเนี่ยวะไอ้จอร์ดเฮ้ยเอางี้แล้วกันไอ้นี่หัวมันรุนแรงเว้ยจัดการอะไรไม่ได้ทีมเหมือนที่เคยจัดการอย่าบอกนะว่าต้องปากเป็นไรปากเป็นไรจะได้เรื่องไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงด่างจัดดิฉันจัดการเองแกไม่ต้องเจอฉันเจอแล้วเห็นไหมว่านี่อะไรเห็นไหมว่านี่อะไรกลัวไหมเห็นจะพูดได้หรือยังว่ารังของลินคอนอยู่ที่ไหนฉันไม่บอกไม่บอกเหรอนี่ไงบอกไหมนี่ไงเฮ้ยเราบอกดีกว่าไอ้จอร์ดบอกไหมจะบอกยังบอกครับบอกครับขอโทษโอ้โหที่ทำให้ผมด้วยขอโทษเอ้าบอกมาดิรังอยู่ไหนรังไอ้ลิงคอนอยู่ไหนผมจะบอกและผมจะพาไปก่อนอื่นแกมัดผมก่อนได้ไหมวิทยาทีมแกมันเก่งมากวิทยาทีมโอ้ยเมียกูเชี่ยถีบเมียช้ามันลั่นไปเองเขามีแต่มือลั่นไปเองบอกมาผมจะบอกก็ได้ขอบคุณทุกคนที่เมตตาผมแต่ผมจะบอกว่าบอกว่าช่วงนี้ผมฟิตร่างกายวิ่งตามผมได้กันดังไปแล้วอ่ะใช่เห็นอยู่ไปแล้วเร็วอ่ะถ้าแกสองคนผัวเมียไม่คิดจะตามมันเลยต้องตามด้วยเหรอตามมันสิไม่จะรู้เหรอรังไอ้ลิงคอนอยู่ไหนเอ้าไปเร็วบอกแล้วไปไปเลยวิ่งเลยหยุดตรงนี้นะคุณพี่นาคุณจับเลยค่ะดังนี่ทีมอะไรคะปราบเหรอดังพี่ตีมจัดการไปเลยจัดเลยคุณนาเป็นไงบ้างคะคุณนาเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยคุณนาคุณเซนดี้คะคะตกลงมันคืออะไรคะคุณดังกับมิสเตอร์ทีมคือปีศาจเหรอคะตกลงคุณดังเป็นมนุษย์มาปาส่วนมิสเตอร์ทิมเป็นผีดูดเลือดเหรอคะใช่ค่ะคุณเซนดี้ไปที่ไหนคะคุณมินาคะคุณมินาต้องใจเย็นๆก่อนนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะสองคนนี้เขาเป็นปีศาจที่เป็นคนดีค่ะเป็นปีศาจดีไม่ได้เป็นปีศาจเลวในตัวนี้คุณมินาที่ไอเป็นแบบนี้เพราะว่าโซวอนน่ะมันมากัดไอครับไอเองก็ไม่เคยจะไปกินเลือดมนุษย์เลยนะครับไม่เหมือนกับปีศาจชั่วๆแบบนี้หรอกครับใช่ครับคุณมินาด่างก็เหมือนกันด่างก็ไม่ใช่ปีศาจที่ชั่วร้ายเหมือนไอตัวนี้หรอกครับอะไรชั่วๆเร็วๆนี่โยนแม่ฉันหมดเลยเนาะคุณมินาคะใจเย็นก่อนนะคะคือแซนดี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแซนดี้แล้วก็ทุกคนต้องขอโทษคุณมินอาด้วยนะคะที่ปิดบังมาโดยตลอดแล้วพวกคุณจับปีศาจตัวนี้ทำไมล่ะคะคือที่จับไอ้ปีศาจตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลูกน้องของเอลินคอนค่ะแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยวางแผนกันว่าจะไปช่วยท่านแดกเราก็เลยต้องจับมันมาเพื่อที่จะถามหาไอ้รังของเอลินคอนว่ามันอยู่ไหนเพื่อที่เราจะได้ไปช่วยท่านแดกกันได้อะค่ะผมว่าผมดูท่าทางมันแล้วนะไอ้ปีศาจตัวเนี้ย
มันจอกกระหรอกมันคงไม่พาเราไปลังไอลิงคอนแน่ใช่ไหมเดี๋ยวมันดิอย่าไปเลยถ้าพวกแกไปพวกแกก็ตายเปล่าเฮ้ยมันมีอะไรวะฮะพลังของท่านลิงคอนมันมากมายมหาศาลมากกว่าพวกแกหลายเท่าถึงฉันจะตายฉันก็ต้องไปคุณมินอาเพราะที่นั่นมีคนที่ฉันรักอยู่ฉันก็ต้องไปช่วยเขาคนรักอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกปีศาจกับมนุษย์มันรักกันไม่ได้มันอารมณ์ไหนของมันวะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่มาเศร้าทั้งนั้นแหละเหมือนฉันเนี่ยเฮ้ยฉันก็มีความรักฉันเคยรักมนุษย์แต่สุดท้ายเขาก็รับไม่ได้เขารู้ว่าฉันเป็นพี่ดูดเลือดไม่หรอกถ้าคนเรารักกันจริงเราต้องยอมรับสิ่งที่เขาเป็นต่อให้เขาเป็นอะไรก็ตามอย่ารักขอรู้เรื่องได้ไหมฮะบอกฉันเถอะรังลิงคอนอยู่ที่ไหนถ้าคุณช่วยพวกเราช่วยคุณเด็กได้เดี๋ยวฉันจะปลดปล่อยเจ้าจากลิงคอนท่านช่วยเราได้เหรอได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาพวกท่านไปรังของลิงคอนแต่เพื่อความปลอดภัยพวกท่านจะต้องปลอมตัวเป็นลูกน้องของไอ้ลินคอนต้องทำไงนะฮะพวกลูกน้องของลินคอนจะต้องมีสัญลักษณ์รอยสักที่คอมือด้านขวาแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาแค่นี้เองอย่างนี้นะเราต้องวางแผนกันให้มันรอบคอบกันหน่อยแล้วน่ะถูกของเองในคืนวันพรุ่งนี้ท่านลินคอนจะออกไปปราบไอ้พวกมือปราบปีศาจและท่านแดกก็จะอยู่เพียงลำพังท่านจะช่วยท่านแดกมันก็พอมีทางเออคอยพูดกันรู้เรื่องเลยอย่างนี้หรือว่าไม่ใช่แต่มันน่าจะใช่นะก็จะใช่หรือว่าไม่ใช่กันแน่โอ้ยนี่แกเป็นอะไรของแกไว้แมนฮะใช่ไม่ใช่ทำไมกำลังคิดว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมใช่ใช่จ๋าคือกำลังคิดอยู่ว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองหรอกนะแต่คิดถึงท่านแดกตั้งหาพี่อย่าบอกนะว่าท่านแดกก็เป็นก็เป็นโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไงอ่ะคือถ้าหากฉันพูดไปแล้วจ๋าจะหาว่าฉันบ้าเลยเออแล้วอย่าหาว่าฉันติ้งต้องนะเฮ้ยแกพูดมาเถอะไอ้แมนอย่าหาว่าฉันคิดมากล่ะโอ้ยนี่แกจะพูดไหมนะฮะพูดแล้วก็พูดมาเลยฉันว่าท่านแดกเป็นผีดูดเลือดอะผีดูดเลือดโอ้ยไอ้แมนนี่เลอะเทอะเลอะเทอะนะแกบ้าป่ะเนี่ยแกบ้าป่ะเนี่ยฮะนี่บ้าอะไรจ๋าๆฉันไม่ได้บ้านะคือฉันได้ยินน่ะไอ้แซนดี้คุณทิมคุณมินอาคุณด่าเขาคุยกันคุยว่าท่านแดกเป็นผีดูดเลือดเหรอใช่ไอ้แมนนี่ถ้าท่านแดกเป็นผีดูดเลือดนะฉันนี่ก็สไปเดอร์แมนแล้วบ้าคือฉันเป็นผู้ตลกนะเนี่ยจ๋าๆคิดดูนะคือท่านแดกเนี่ยชอบกินอาหารแบบมันไม่สุกอ่ะและชอบกินเลือดไม่สุกด้วยโอ้ยแม่นี่ฉันก็ชอบกินทำไมมันแปลกตรงไหนฮะท่านแดกกินทุกวันเฮ้ยก็อาจจะชอบกินก็ได้นี่วะไม่เห็นแปลกฉันว่าท่านแดกเป็นผีดูดเลือด
เชื่อฉันสิดูหนังมากไปป่ะไอ้แมนฮะดูหนังมากไปป่ะเอางี้ไม่จ๋าจ๋าเอาไงเรามาพิสูจน์กันพิสูจน์ยังไงไอ้แมนฮะถ้าหากพิสูจน์แล้วท่านแดกเป็นผีดูดเลือดจ๋าจ๋าต้องเลี้ยงข้าวฉัน16มื้อได้แต่ถ้าท่านแดกไม่ใช่ผีดูดเลือดฉันเลี้ยงคืน1มื้อตามนี้ตามนี้นะไอ้แมนอยากรู้มั้ยล่ะอยากรู้ไงไปพิสูจน์กันแต่อยากจะรู้ว่าแกจะพิสูจน์ยังไงไอ้แมนเอาหูมาทะลึ่งมึงเอาหูมาฟังเรื่องหูทะลึ่งไดไม่คุ้นเลยอ่ะใช่พวกท่านรีคอนหรือเปล่าใช่สินี่ไงไม่ใช่ได้ยังไงล่ะครับไม่ฉันไม่ได้มาถึงแกฉันมาถึงสองตัวนั่นน่ะอ๋อนี่ค่ะนี่นี่เออใช่ผมก็มีค่ะนี่ไงเอ้าของคนอื่นเขามีข้างบนทำไมของแกมีด้านล่างอ่ะอ๋อแกที่พวกเราดีกว่าสวยแล้วไงเฮ้ยจ๋ามาดูเลยไอ้แมนแกจะพาฉันมาที่นี่ทำไมวะฮะโอ้ยคุยกับจ๋าเนี่ยไม่คุยกับเด็กทำไมวะไอ้แมนเราจะมาค้นหาความจริงเรื่องของใครอ้าวก็ของท่านแดกไงและที่นี่ก็คือที่ท่านแดกก็นั่นไงเอ้าอะไรของมึงเนี่ยท่านแดกนอนอยู่ที่นี่เก็บตัวไว้ที่นี่ไม่เคยดูหนังเหรอไอ้พวกผีดูดเลือดเนี่ยไม่ชอบแสงแดดเวลาโดนแสงแดดแล้วมันจะทำที่แบบนี้ไอ้แมนไม่ฉันว่าไม่ใช่หรอกท่านแดกเนี่ยเขาอาจจะอยากเป็นส่วนตัวของเขาเองก็ได้โลกสวยเดี๋ยวพาไปดูที่แรกเลยที่ไหนตู้เย็นเพราะตู้เย็นเนี่ยมันต้องเก็บเกี่ยวกับเลือดแช่เย็นไว้เพื่อให้รุ่นเลือดมันเก็บกินได้นานเชื่อผมไม่ต้องพูดไปเลยมาไอ้แมนตู้เย็นเนี่ยนะเป็นที่เก็บเลือดนี่แหละบ้าละบ้าไปหรือเปล่าเปิดเองเลยได้นี่ไหนวะแมนไหนเลือดเลือดที่แกพูดอยู่ไหนวะฮะเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าหรือว่ามันคือที่นอนจ้าบ้าวะที่นอนมันคือที่นอนนี่ไอ้แมนที่นอนเขาต้องตั้งเป็นแนวนอนอย่างนี้แล้วมันเป็นแนวตั้งนี้มันจะคือที่นอนได้ไงวะเอ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นเออที่ยืนนอนยืนนอนมึงตลกไปวะเนี่ยฮะคนบ้าอะไรยืนนอนเด็กคูล่านี่ไงมันจะเอาผมเคยเห็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยมันจะทำผ้าแบบนี้เลยแล้วมันก็จะยืนหลับยืนหลับนี่มันทำได้ไม่ใช่หรอไอ้แมนนี่แกดูซะก่อนนี่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะเว้ยไอ้แมนนี่มันเป็นตู้เก็บของต่างหากล่ะฮะแต่เขาเอาตู้เย็นอะมาประยุกต์แค่นั้นเองไอ้บ้าพูดเรื่อยเฉยจริงสวะไอ้ของแบบนี้นะเว้ยคนขายของเก่าเนี่ยเขามีเยอะแยะนี่ไม่เชื่อลองไปดูแถวตลาดรถไฟสิก็มีขายมากมายเลยเหรอเออเฮ้ยขวดอะไรอ่ะขวดไวน์สงสัยอะไรจ้ามันเป็นขวดไวน์แต่ข้างในมันไม่ใช่ไวน์อะไรวะคืออะไรเฮ้ยจ้าอะไรเข็มปีเลยเลือดนั่นไงแสดงว่าแกไม่ใช่คอวายแกไม่รู้หรอกว่าวายมันต้องมีรสเค็มๆเปรี้ยวๆแบบนี้แหละมันมีกลิ่นคาวนะจ้า
ไอ้แมนนี่ฉันไม่มีเวลาแล้วเธอคุยกับแกขนาดนี้ได้ว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยนี่จ๋าไม่เชื่อฉันใช่ไหมไม่เชื่องั้นเราพิสูจน์กันพิสูจน์ยังไงเดี๋ยวท่านแดกกลับมาฉันจะเอาไม้กางเขนไปจี้ที่ตัวท่านแดกถ้าท่านแดกไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าท่านแดกไม่ใช่ผีดูดเลือด ฉันก็อยากพิสูจน์กับแกเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวแกไปเตรียมไม้กางเขนได้เลยแต่ว่าขวดไวน์ของท่านแดกเมื่อกี้เนี่ยแกกินที่จุกไวน์เขาเอากลับไปไม่เดิมถ้าท่านแดกรู้แล้วแกนั่นแหละอันตรายได้ไอ้จ่าไปแล้วแมนได้ครับจ่าไอ้นี่ก็ล่อนไปเร็วเดี๋ยวไม่ไหวเลยยูมันตังไปแล้วเร็วท่านคุณแดกท่านแดกเสียงมึงตามมาแล้วทำไงดีเอางี้เร็วคุณมีนาค่ะแต่ว่าพาท่านแดกลงไปห้องใต้ดินก่อนดีกว่านะเอาไปซ่อนเลยแล้วพวกคุณดังนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวสองคนเนี่ยจอดกระดังจะช่วยสกัดไว้ไปเร็วไปคุณมีนาเร็วระวังตัวด้วยนะคะไปไปเร็วไปเร็วคุณแดกตรงนี้ค่ะคุณแดกไปดูเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยคราวนี้แกจะหนีไปไหนแกหนีไม่รอดหรอกพวกแกต่างหากที่จะไม่รอดเว้ยรับมือกันหน่อยเจอของจริงแน่เมียจ๋าจ๋าได้ดิอะไรอ่ะจับชุดใหญ่ก็หน่อยกันแน่เอาไปต้องเจอนี่โอ้โหเมียเฮ้ยกระเทียมแพ้กระเทียมแพ้เฮ้ยเอาไปเนี่ยไปกันจัดการดิมาเพิ่มอ่ะมันมากันเพิ่มแต่ว่าตอนนี้กระเทียมหมดบ้าเหรอเนี่ยกระเทียมหมดทำไงไม่เป็นไรถ้ากระเทียมหมดแล้วก็เข้าแล้วมีวิธีเดียวทำไงแน่เอาเลยวิ่ง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 จัดการมันดูคุณแบกระวังนะคะคุณแร็กคุณแร็กจำมีนาได้มั้ยคะคุณแร็กคะนี่มีนานะคะที่คุณแร็กชอบอ่ะมินอามินอาคุณแร็กจำมีนาได้แล้วใช่มั้ยคะมีนาค่ะมือปราบปีศาจคุณแร็กคุณแร็กนี่มีนานะคะมีนาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มีนาจะไม่ยอมแพ้มีนาจะไม่ยอมให้คุณจะเป็นแบบนี้ตลอดไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะมีนารักคุณแร็กนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะมีนารักคุณแร็กนะคะคุณแร็กคุณแดกค่ะกลับมาเหมือนเดิมนะคะคุณแดกคุณแดกค่ะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ
ครูบินาคุณแดกจำมินาได้แล้วใช่ไหมคะคุณมินอาคุณแดกพวกแกจะไปไหนมีพลังแค่นี้อ่ะไม่เจ็บมึงไม่เจ็บหรอกฮะจะกูเจ็บมากันตั้งเยอะตั้งแยะน้ำยามีแค่นี้เหรอเฮ้ยก็มาเนี่ยด่างจอดเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้ทีมระวังตัวนะลำปลาก็เสร็จแล้วจะได้เวลาตายทีเฮ้ยเฮ้ยเปล่าพิมเปล่าเฮ้ยท่านแดงท่านแดงมาช่วยเราแล้วเฮ้ยจัดการเฮ้ยเอาไงดีวะหนีดีวะเร็วท่านแดงท่านแดงแดงท่านแดงจริงๆด้วยแดงท่านแดงจริงปะเนี่ยท่านกลับมาแล้วเหรอท่านแดงท่านแดงจริงๆด้วยทุกคนท่านแดงบอสท่านแดกข้าเป็นคนพาทุกคนไปเจอท่านไหนๆข้าก็เจอตัวจริงแล้วเคยได้ยินอย่างเดียววันนี้ลองให้ฟังตดๆหน่อยได้ไหมรู้ว่าเสียงจะอะไรก็มึงอยู่เฮ้ยไม่ใช่แดกไม่ดีทุกคนเป็นไรคะพี่แมนวันนี้ไม่ยิ้มไม่แย้มเลยพี่นะจะต้องนั่งรถไปจ่ายค่าไฟฟ้าต้องนั่งรถย้อนกลับมาจ่ายค่าน้ำประปานั่งย้อนไปย้อนมานี่คิดได้ยังเซ็งอยู่เลยเนี่ยแล้วไม่จ่ายที่นี่ล่ะคะเฮ้ยจริงดิใช่ค่ะที่นี่มีบริการรับชำระบิลทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ะบัตรเครดิตสามารถชำระที่นี่ได้หมดเลยค่ะโอ้ยสะดวกขนาดนี้จ่ายที่นี่เลยแล้วกันนี่ทำไมทักนี่ไปแล้วนะเนี่ยไม่ต้องไปไกลค่ะที่นี่มีบริการชำระหมดเลยใจดีน่ารักขนาดนี้พี่ว่าคืนนี้พี่จะรับไปทานข้าวกับพี่สักมื้อได้ไหมจ๊ะมีนัดแล้วค่ะมีนัดแล้วใช่ค่ะนั่งกินเดี๋ยวนี้ได้ไหมพี่มีลูกอมเม็ดนึงนั่งกินหลังร้านสองคนเดี๋ยวรีบทำให้นะคะแป๊บนึงอย่าเปลี่ยนเรื่องคุยดิตรงนั้นก็มือทำไปแล้วปากคุยกับพี่ไปก่อนได้ไหมไปแต่แล้วตอนนี้คุณก็หลุดพ้นจากการสมุนลิงคอนแล้วล่ะค่ะอ้าวหลุดแล้วเหรอเนี่ยขอบคุณท่านมากนะครับโอ้คงจะไม่นะครับคือ พวกเราต้องขอบคุณเจ้ามากกว่าไม่งั้นตัวข้าคงไม่มีโอกาสมาที่หรอกไม่หรอกครับท่านยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ข้าต้องขอบคุณท่านมากที่ทำให้รู้ว่ามนุษย์อยู่คู่กับผีได้โอ้ใช้คำว่าปีศาจดีกว่าครับแล้วเจ้าจะไปไหนครับเนี่ยไปไหนก็ได้ผมโตแล้วครับผมก็จะไปหาคนที่ผมรักบ้างสิครับโอ้โหเดินทางปลอดภัยนะคะครับขอตัวนะครับโชคดีนะครับโชคดีครับโชคดีครับถ้าเดินทางนี่ปลอดภัยอุ้ยอุ้ยระวังตัวด้วยสิคะไม่เป็นไรนะครับโชคดีนะครับออกทางไหนฮะออกทางนั้นแหละผมไม่ส่งนะครับอะไรนั่นเดินระวังค่ะแล้วก็หาตลอดเลยครับไอ้ทันแรกตาเป็นอะไรอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวพี่ทำกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขยี้หูขยี้ตาเนี่ยคืออยากอยู่กับคุณมินาก็สองคนใช่ไหมท่านแบ๊กทำเป็นโง่อย
ูเรียวใช่ไหมท่านแดกก็พูดสิบอกผิดอดังพี่ทีมแอนดี้ฉันอยากอยู่กับนิดอาสองคนนะพูดก็พูดดีๆจะมาขยิบตาทำไมพูดสิพูดดังดังครับแอนดี้ทีมคุณคุณดังคุณแอนดี้คุณทีมคุณดังคุณแอนดี้คุณทีมทำไมไปธุระกันที่ไหนก็ได้คุยกับคุณมิตรอาร์ตหน่อยนึงไปดังเรื่องทีมไปไม่ขัดคอแล้วงั้นเถอะขนาดนี้แล้วเอาพอรับไปกันบ่อยเนี่ยเวลาที่ไปต่างจังหวัดดังอาจจะบ่อยไม่ขัดคอเขาไม่ได้มีความสุขนะไปดังเรื่องทีมไปเถอะเอ้าแม่ทำไมนั่งตรงนั้นทำไมกดตัวนี้มันว่างกดมาทางนี้ซะสิโอ้ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเงาไม่ละสองคนเงาป่ะล่ะไม่ได้ดังโอ้โหไม่เงาได้เออเกะกะป่ะเนี่ยมีเกะกะเก็บจากบ้าบอเลยนะจะเป็นสักป่ะเอามีความสุขมีความสุขไปกุนาดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านแดกกับไว้ใจไม่ค่อยได้เชี่ยวกระดิกเชี่ยวเลยไม่จะหางจะกระดิกกลัวว่าไม่มีเราสามคนกลัวว่าผู้หญิงจะฮุบมาทีเราไม่ห่วงผู้ชายเราจะห่วงผู้หญิงไปปล่อยเขาเขารักกันคุณมินอาขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณแดกอยู่ข้างๆมีนาก็มีนามีความสุขมากๆแล้วค่ะเฮ้ยขนาดนั้นใช่เหรอค่ะถ้าคุณแดกเป็นอะไรไปมีนาคงเสียใจแย่เลยนะคะถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างเดียวแหละเป็นอะไรคะก็เป็นคนที่คุณมีอารักไงสามมือคุณแดกครับคุณแดกอะไรครับตาจ๋าไอแมนก็ไอแมนมันบอกว่าคุณแดกเป็นผีดูดเลือดจริงไหมครับอะไรครับไอแมนอ้าวก็ผมได้ยินคุณมินอานะคุยกับคุณด่างอยู่ได้ยินสองลูกหูเลยนะแล้วเมื่อวานนี้นะไอ้แมนก็พาผมมาหาหลักฐานที่ห้องใต้ดินไอ้แมนยังบอกว่าตู้เย็นของคุณแดกเป็นที่หลับนอนของคุณแดกและวายในตู้เย็นก็เป็นวายเลือดใช่ไหมครับไอ้แมนนี่จะพาดาจ๋าไปเขาได้ดีเหรออ้าวก็ผมอยากรู้นี่ครับว่าท่านแดกเนี่ยเป็นแดกคุณหน้าจริงหรือเปล่าเห็นชอบกินเลือดยังไงกันแน่ครับเป็นหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าพี่สูตรกันไปเลยนี่ผมเอามาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแมงเข็นแตะตัวท่านแดกถ้าหากว่าไม่ได้เป็นมันก็คงไม่มีอะไรหรอกไหนๆบริสุทธิ์ใจขอหน่อยนะครับเพราะว่าคุณแมนคะสิ่งที่มีนาพูดเมื่อวานนะคะคือพูดเล่นนะคะพูดเล่นค่ะจริงเหรอครับก็จริงสิคะคือเมื่อวานพอดีว่างๆอะค่ะไม่มีอะไรจะคุยมีนาก็เลยรอเล่นไปใช่หรือเปล่าครับเอ้าใช่สิคะคุณแมนก็รู้อยู่แล้วว่ามีนาเป็นมือปราบปีศาจแล้วถ้าสมมติคุณแดกเป็นปีศาจจริงๆเราก็อยู่ใกล้กันแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะเป็นไงไอ้แมนได้ยินเต็มสองลูกหูแกหรือยังไอ้แมนถ้าอย่างนั้นชัดเลยแกต้องเลี้ยงข้าวฉันตามสัญญานะเว้ยไอ้แมนก็ได้ครับจ๋าไปไปฉันจะพักผ่อนครับผมขอโทษคุณแดกด้วยนะครับผมไม่ต้องเกลียดแล้วครับครับไอ้แมนไปสาวมาเร็วเป็นอะไรไหมคะคุณแร็กไม่เป็นไรครับคุณมินอานะครับผมขอโทษคุณมินอานะครับผมโกหกคุณมินอาว่าผมช่างมันเถอะค่ะต่อไปนี้ผมสัญญาเลยนะครับผมจะไม่โกหกคุณมินอาเปิดเผยทุกเรื่องครับสัญญาครับสัญญาจริงๆนะคะสัญญาเลยครับเพราะว่าผมรักคุณมินอานะ
มีนาก็รักคนแรกนะคะในที่สุดท่านแดกของเราก็ได้สติกลับคืนมาพลังแห่งความรักชนะทุกสิ่งได้จริงๆแหละครับแต่ลินคอนไม่ยอมหยุดง่ายๆแน่นอนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมกันต่ออาทิตย์หน้านะครับวิธีนี้เป็นวิธีโบราณค่ะถ้าแดกคุณละได้ดื่มน้ำตาของคนที่รักก็จะสามารถกลับเป็นคนได้อีกครั้งเป็นคนเป็นคนเหรอคะอย่างนี้เราก็มีหวังกันแล้วนะแซนดี้ต้องให้หรอคะต้องให้อะไรเล่นหมาหมู่มาเลยไหมเฮ้ยลุกมาเลยไหมน้องทำไมฉันถึงไม่แพ้คนโลกยังต้องการคนเลวอย่างฉันไว้ทำลายพวกแกไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเซนเซนฉันทำไมรักเราอย่างนี้นั่นไงมาดูดเลือดฉันทำไมรักเราอย่างนี้นั่นไงเธอบอกรักฉันใช่ไหมรักจริงมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากัด